ดีชาวโลกอิชิกิอาเซรุสร้างเกมด้วยโปรแกรม Microsoft Excel ครับในวันนี้นะครับเกมที่ผมจะมาพาเพื่อนๆสร้างนะครับผมต้องบอกก่อนว่าวันนี้เราจะมาพาเพื่อนๆใช้เกี่ยวกับตัวควบคุมฟอร์มแบบใหม่กันนะฮะโอ้ละคือเรียกว่ารอพูดคำว่าใหม่นานมากเลยมือผมง้างหมดแล้วคือแบบเราจะพาเพื่อนๆมาใช้ตัวควบคุมฟอร์มตัวใหม่กันซึ่งปกติเนี่ยตัวควบคุมฟอร์มเราจะใช้แต่บัตตันใช่ไหมเดี๋ยววันนี้ครับเราจะมาใช้ตัวอื่นกันบ้างทีนี้เราจะใช้ตัวอะไรกันเดี๋ยวค่อยไปติดตามชมในคลิปเนาะแต่ว่าเกมในวันนี้ที่ผมจะพาเล่นนะครับคือเราจะมีเลขตัวหนึ่งโผล่ขึ้นมาให้ปังเราจะมีตัวเลขอ่ะโผล่สมมติให้แต่ละตัวแล้วเราจะต้องแบบกดถูกติ้ง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 เพื่ออ่านนั่นไงเราผมรันไปเรียบร้อยแล้วครับผมก็คือตัวที่เราจะใช้ในวันนี้นะมันจะเป็นตัวเช็คบล็อกนะครับก็คือเราจะมีเลข8ตัวเนี่ยโผล่ขึ้นมาแล้วเราก็ทำการเช็คแล้วให้ผลรวมมาได้เท่ากับตัวที่เราต้องการนะครับเพื่อจะหาคำตอบให้ได้เนาะโอเคก็สำหรับชื่อเกมเดี๋ยวผมค่อยไปบอกตอนท้ายแล้วกันเนาะโอเคครับผมไม่เป็นการเสียเวลาเราไปติดตามชมคลิปไปเลยนะครับสำหรับเกมในวันนี้ก็น่าจะเรียกว่าง่ายน่าจะทำง่ายแหละไม่อยากให้ทำอะไรนานๆเนาะอ่ะ10ช่องเอาแค่10ช่องพอนะครับเกมในวันนี้ผมจะใช้ชื่ออะไรวะเล็กชื่ออะไรวะชื่ออะไรดีวะก็เอาเป็นแบบประมาณว่าเลขฐาน2เนาะbase fun of 2ไม่ใช่ลืมไปว่ามันไม่ใช่เลขฐาน2ก็เอาเป็นประมาณว่าเช็ค to win โอ้ยชื่อเกมไม่มีอะไรเลยเช็ค to win ชื่อเกมอ่ะเช็ค to win ชื่อภาษาไทยมันไม่มีโอเคป่ะในครั้งเนี้ยมันไม่มีชื่อภาษาไทยนะฮะโอเคเอาแบบนี้แหละเกมเช็ค to winโอ้ตายแล้วผมจะประกาศชื่อเกมยังไงเนี่ยอ่ะอันนี้เราก็จะมีตัวทาร์เก็ตเนาะทาร์เก็ตเป็นตัวเลขที่เราต้องการแล้วก็อันนี้จะเป็นเหมือนกับตัวเลขปริศนาทั้ง8แล้วก็ตัวนี้จะมีเช็คบ็อกซ์แล้วก็จะมีตัวสุ่มโจทย์แลนด์ควิสแล้วก็ตัวนี้จะมีเช็คแล้วก็จะมี answer ด้วยนะASNASWER โอเคหน้าตาของเกมก็จะมีแค่นี้แหละไม่เยอะอย่างที่บอกว่ามันไม่เยอะวันนี้เราจะเอาแค่นี้เดียวเพราะเราจะมารู้จักของใหม่กันเฉยๆนะฮะอันไหนที่ไม่เกี่ยวข้องเดี๋ยวผมขออนุญาตมาร์กตามไว้ก่อนนะจะได้ไม่พลาดผิดพลาดนะครับก็ตรงนี้ตามไว้ก่อนอันนี้ก็จะมีตัวเลข1 2 3 4 5 6 7 8นะครับเดี๋ยวนะผมอยากจะให้มันมีโอเคใช่เดี๋ยวขออนุญาตเล่นก่อนฟึบโอเคไม่ได้คือพอดีผมลุกได้แล้วว่าผมจะจัดหน้าจอยังไงเพิ่มเติมนิดนึงอันนี้เดี๋ยวขออนุญาตแตกกระจายกันก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้ใช้พื้นที่ทั้งหมดเลย8ช่องก็คืออันนี้มันจะมีตัวมินแล้วก็จะมีตัวแม็กซ์แล้วก็อันนี้ก็จะมีอะไรนะสตาร์ทแลนด์ควิสนั่นแหละแลนด์แล้วก็จะมีเช็คแล้วก็อันนี้โซลูชันโซโอเคก็จะมีแค่นี้แหละแต่กลางๆสักนิดนึงนะครับหน้าจอเรามีแค่นี้จริงๆนะมันสั้นมากเลยน้อยจริงๆนะฮะโอเคก็เหมือนเดิมนะสำหรับระบบการสุ่มเลขน้อยเลขมากเลขน้อยก็เท่ากับเลขน้อยส่วนเลขมากก็จะมีค่าเท่ากับค่าสูงสุดระหว่างค่าแม็กที่เขากำหนดมาให้หรือค่ามินบวกด้วย5บวกด้วย10ต้องบวกด้วย10ใช่ Enter เข้าไปนะครับทีเนี้ยผมกำลังคิดอยู่ว่ามันบวกแค่10มันพอหรือเปล่าใช่ไหมคือไม่ใช่อะไรหรอกตอนเนี้ยผมกำลังคิดในใจอยู่ว่าแบบว่ายังไงดีจะอธิบายยังไงดีนึกไม่ออกโอเคงั้นไม่อธิบายก็แล้วกันก็คืออยากให้เลขทั้ง8ตัวไม่ซ้ำกันน่ะแหละแค่นั้นแหละอยากให้เลขทั้ง8ตัวไม่ซ้ำกันแต่ว่าให้มันซ้ำบ้างก็ดีเหมือนกันเนาะโอเคทีนี้นะครับตัวสุ่มเลข8ตัวก็ตารางเท่ากับแลนบีทวีนจากซ้ายไปขวาล็อกช่องผมบอกให้เลยเกมวันนี้15นาทีน่าจะเสร็จเพราะว่าเราไม่มีองค์ประกอบอะไรมากมายนะฮะ
ก็ใส่มาแค่นี้เรียบร้อยแล้วผมก็ลากไปเลย8ตัวลากตึ๊ดๆๆๆๆๆๆ4 5 6 7 8ฟึบโอเคนะครับแล้วก็เดี๋ยวตัวด้านล่างเนี่ยผมจะทำการแลนบีทวีนระหว่าง0กับ1 0คือเอา1อ่ะ0มั้ย0คือไม่เอา1คือเอานั่นแหละนะ8ตัวครบแล้วก็จะมีคำตอบอยู่ด้านข้างก็คือเท่ากับเดี๋ยวนะผมขออนุญาตมันละกันดิเท่ากับ sum of all คือก่อนมันมีอย่างนี้ครับก็คือมันจะเท่ากับบนคูณล่างเนาะแล้วก็ลากไปเลยก็จะได้ค่า sum ออกมาเช่นกรณีนี้มันมีเลข1อยู่เท่านี้ก็ได้ค่าเท่ากับ15เนาะแล้วเล่นแล้วก็จะทำการ copy ลงมา copy ลงมาตรงไหนหรอ copy ขึ้นไปสิตรงนี้แล้วเลขด้านบนตัวเนี้ยก็จะเท่ากับตัวนี้แล้วก็ลากไปฟืบแบบนี้โอเคก็จะมีเลขออกมาปนๆกันแล้วก็ target ก็จะมีค่าเท่ากับตัวนี้นะครับ enter นี่คือ target ของเราถูกต้องไหมแล้วก็นี่คือเลขที่เขากำหนดมาให้แล้วเราก็จะมีเช็คบ็อกซ์โผล่ขึ้นมาซึ่งเช็คบ็อกซ์ถามว่าเราต้องทำอะไรกับเช็คบ็อกซ์ไหมก็ไม่ต้องนะผมขออนุญาตลากเช็คบ็อกซ์ไว้ตรงนี้เลยแล้วกันฟึบลากไปก่อนเลยเช็คบ็อกซ์มีอะไรบ้างมีอะไรไม่รู้แต่เราลบข้อความออกโอเคนะแบบนี้มันจะเหลือเป็นจุดซึ่งผมจะจัดกึ่งกลางมันผมก็มาดูก่อนนะว่ามันจัดได้หรือเปล่า format control no fill จัดกึ่งกลางได้ไหมเนี่ย don't move or fill alternate control td shading dashผมมองไม่ออกนะว่ามีนี่มันขยายได้ไหมผมกำลังใส่ข้อนี้แหละหรือว่าเราเล็กๆก็ได้เอาเล็กๆก็ได้คืออยากให้มันใหญ่กว่านี้นะแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะจัดยังไงเนี่ยสิเอาเป็นว่าเอาแบบนี้ไปก่อนละกันเนาะเอาแค่แบบรู้คร่าวๆไว้ก่อนแล้วเราก็ทำการวางปุ่มทั้ง8นะครับนะโอเคทีนี้แต่ละปุ่มมันจะมีความหมายอย่างไรก็คือเหมือนกับประมาณว่าถ้าเรากดมันจะเป็นถูกถ้าไม่กดจะเป็นผิดโอเคปะก็จะใช้ผมก็จะใช้วิธีนี้ก็คือไอตัวเจ้านี่เนี่ยคลิกขวานะครับมา format control คือมันเป็นเช็คบ็อกซ์ใช่ไหมดังนั้นมันจะต้องมีการแสดงค่าว่าเช็คแล้วหรือยังไม่เช็คโดยในการกดนะครับถ้าเช็คจะมีค่าเป็นจริงถ้าไม่เช็คจะมีค่าเป็นเท็จโอเคนะดังนั้นผมก็ให้มันเซลล์ลิงก์กับช่องด้านล่างแล้วกันเนาะง่ายตรงนี้ไปเอาตรงนี้ดีกว่าฟึบให้มันลิงก์กับตรงนี้ชึบทีนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าผมกดลองดูนะครับถ้าผมกดปุ๊บคลิกเห็นไหมมันมีคำว่า true ผลขึ้นมาแสดงว่าเราเช็คแล้วแต่ถ้าเรากด false ตัวมันใหญ่เกินไปนิดนึงเห็นไหมมันจะเป็น false true false true false และสิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งเราไม่แก้ตรงนี้นะผมแก้จากตัวนี้จาก false เป็น true มันก็ขึ้นตัวนี้เหมือนกันแต่ถ้าผมลบออกไปมันหายถ้าผมพิมพ์เลข0มันจะนับว่าเป็น false แต่ถ้าพิมพ์เลข1มันจะเป็น true เห็นไหมดังนั้นเราสามารถ copy ไอตัวคำตอบตัวนี้มาใช้งานได้เจ๋งไหมล่ะเจ๋งนะ เรามาทดสอบดูนะก็ตรงนี้ false เป็น true ดังนั้นตัวที่เหลือผมก็ทำการ format control กับตัวที่เหลือให้ครบซะครับกดตกลงตัวที่3ก็ format control กับช่องที่3แล้วเราก็ทำการ format control ให้ครบทั้ง8ช่องนะครับดังนั้นเพื่อเป็นการประหยัดเวลาผมขออนุญาตวาร์ปยังจุดที่เราจัด format control เรียบร้อยแล้วนะครับวาร์ปไปกันเลยโอเคเรียบร้อยนะตอนนี้ก็ได้ค่าของตัวนี้ออกมาทั้ง8ตัวแล้วนะครับก็จะมีอะไรแบบนี้ซึ่งเดี๋ยวผมขออนุญาตลดขนาดสักหน่อยละกันมาตัวที่14เนาะเราตัวมันใหญ่เกินไปโอเคทีนี้นะครับพอมาเป็น true หรือมาเป็น false แล้วเนี่ยเราก็จะมีการคำนวณค่าออกมาว่าค่าที่ออกมาเนี่ยถูกต้องหรือยังก็เท่ากับตัวนี้นะมันเท่ากับตัวคูณของด้านบนคูณตัวนี้เอ้าคูณได้ไหมคูณได้นะเพราะว่าอย่างที่เราบอกไปว่าค่า true ใน excel นับว่าเป็น1และค่า1นับว่าเป็น true โอเคปะงงไหมไม่งงนะโอเคดังนั้นเราก็ทำการลากไปเลยครับครบ8ตัวแล้วก็เท่ากับ sum of all ตรงนี้เลยฟึบ
ฮะเกือบเสร็จแล้วนะฮะทีนี้ครับในการทำการเช็คกิเราจะต้องใช้เมโครกันสักนิดนึงนะฮะคำถามคือเมโครของตัวนี้ยากไหมไม่รู้นะแต่ว่าตามข่าวหนักก็ตามนะครับที่ยังไม่ได้รู้จักหรือยังไม่เข้าใจกับเมโครสามารถไปดูลิงก์ที่อยู่ที่คำอธิบายไม่คำอธิบายคลิปที่อยู่ตรงตัวไอตัวบนของหน้าจอได้เลยนะครับโอเคทีนี้สำหรับถ้าเตรียมพร้อมกันเรียบร้อยแล้วก็มาเริ่มที่เมโครกันเลยนะครับแล้วก็มาบันทึกเมโครครับเมโครแรกคือเช็คปกติเราจะเริ่มต้นด้วยแลนนะฮะแต่ครั้งนี้เป็นเช็คแล้วก็เช็คกิ้งแล้วกันเช็คกิ้งทำอะไรเช็คกิ้งเราจะทำการเอาคำตอบที่เราได้ในตอนนี้เนี่ยขึ้นไปใส่ข้างบนแล้วก็วางเปลี่ยงจบแค่นี้แหละมันจะมีความหมายยังไงล่ะข้างๆครับตามไอ้ตรงที่ผมมาร์กเอาไว้ก่อนอันนี้ได้หรือเปล่าตรงนี้นี่แหละเราจะทำการเช็ค3เงื่อนไขนะครับเงื่อนไขที่1คือถ้าหากว่าตัวนี้เท่ากับตรงนี้ถ้าเท่ากันจะเป็นพื้นสีเขียวเหมือนเดิมกรณีที่2ถ้า not เท่ากับ not นะครับก็คือถ้าหากว่า2ตัวเนี้ยมันเท่ากันติด not ก็คือไม่เท่ากันถ้าไม่เท่ากันก็จะเป็นสีแดงแต่ถ้าหากว่าอะไรนะมันเช็คช่องว่างได้ไหมเช็คได้นะครับก็ตรงนี้เช็คเซลล์ที่มันฟรีมันแบงค์ใช่ไหมไม่ใช่ผิดอันก็อีกส่วนหนึ่งก็คือถ้าตัวนี้เท่ากับช่องว่างเท่ากับช่องว่างก็จะให้มันเป็นสีส้ม3สีครบนะฮะก็คือถ้าหากว่าเราไม่ได้ตอบก็จะเป็นสีนี้ถ้าตอบผิดสมมติตอบ16ก็จะผิดแต่ถ้าตอบ15ก็จะถูกต้องอะไรประมาณนี้นะครับก็เช็คเรียบร้อยปุ่มต่อมาก็คือปุ่มแรนก็แรนดอมควิสแรนดอมควิสเราต้องทำอะไรบ้างแรนดอมควิสนะครับเราจะต้องทำการลากตรงนี้มาcopy แล้วก็วางด้านบนแบบนี้แล้วเราก็จะต้องเคลียร์ตรงนี้โอเคเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็จะกดปุ่ม delete ข้างบนแบบนี้โอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมโอเคเราหยุดไปแล้วเนาะเดี๋ยวขออนุญาตเช็คแมคโคร3ตัวนะครับเราสามตัวตรงไหนนี่อ้าวเหลืออีกหนึ่งตัวใช่อีกตัวนึงก็คือโซลูชันเช็คไงดีโซลูชันก็คือด้านบนเนี่ยมันมีตัวคำตอบตรงนี้ใช่ไหมผมก็ copy แล้วก็มาวางตรงนี้เปลี่ยนเรียบร้อยนะเราจะขอปีค่าขึ้นไปด้วยดีไหมไม่เอาดีกว่าเนาะโอเคก็กดหยุดเฉยโอเคโอเคแบบนี้แหละแล้วเราก็มาเช็ค3ตัวนะครับตัวแรกสกูโลเอาออกไปก่อนนะครับอันนี้คือเช็คกิ้งอันที่2คือ random quiz random quiz แล้วก็ random quiz เดี๋ยวออกไปอันนี้ก็เอาออกแล้วก็เอาออกทีนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตนิดนึงผมไม่ได้กดดีดสำหรับตัว solution ตัวสุดท้ายผมก็ลงมาแบบนี้โอเคกากบาทเรียบร้อยนะครับทีนี้เราลงเช็คบล็อกแล้วแล้วก็เอาปุ่มมาใช้งานเหมือนเดิมนะปุ่มแรกปุ่มแลนโอเคอันนี้แลนดอมควิสก็จะเป็นแลนควิส QUIC โอ้ไม่ใช่อันนี้ผมปรับตัวอักษรทีนึงเป็นอัลแกเรียนโอเคสวยงาม14พอแล้วก็ตัวนี้เดี๋ยวเรามาวางตรงนี้นะครับก็ลากออกมาอันนี้เป็นเช็ค CHECK แล้วก็ฟึบขนาดซะหน่อยโอเคแล้วก็เดี๋ยว copy วางตรงนี้อันนี้จะเป็นโซโอเค
ก็ถ้าหากว่าใครจะเอาใหญ่กว่านี้ก็ได้นะแต่ผมใช้แค่นี้แหละแล้วเราก็ทำการแก้เมโครสักนิดนึงอันนี้เป็นเช็คอันสุดท้ายเป็นโซลูชันโอเคเป็นอันเรียบร้อยแล้วใส่สีสักนิดนึงอันนี้ทาร์เก็ตเป็นสีทองสีเหลืองอันนี้เป็นช่องปริศนาเป็นโซนสีน้ำเงินแม็กมินสีเทาแบบนี้อ่ะโอเคแล้วก็ด้านบนเช็คทูวินก็เอามาเป็นตัวเลขง่ายๆเนาะเอาสีเขียวไปนะครับแล้วเราก็ทำการซ่อนที่เหลือให้หมดซะฟึบๆคอนโทรลชิปไปขวาทำการซ่อนคอลัมน์แล้วก็เอาลงคอนโทรลชิปลงทำการซ่อนแถวนะครับโอเคก็เป็นอันเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะสำหรับเกมเช็คทูวินก็ประมาณ15นาทีไม่เยอะกว่านี้อ่ะเดี๋ยวเราทดสอบสักหน่อยสมมติผมเอาเลขตั้งแต่10ถึง50เลยละกันเล่นเลขเยอะๆแล้วก็แลนด์ควิซครับปึ้งเห็นไหมระบบเกมคำนวณเร็วมากเลยได้ลง66เลยเหรอมีคู่ไหนได้บ้างอ่ะเนี่ย31 61 86 136 136แล้วก็136 167บ้านะเกินมา1เองเหรอโอ้โหแล้วเอาอะไรออกดิมันเกินมาแค่1มีคู่ไหนที่ออกได้บ้างอันนี้ได้55นี่ไงเอา56ออกใส่55แทนครบไหมเช็คนะฮะกริ๊กโอเคถูกต้องเสร็จแล้วก็เป็นตัวนี้เฮ้ยอ๋อคือเฉลยบางทีอาจจะมีเลขซ้ำกันไงเดี๋ยวมันก็จะเป็นแบบนี้แหละนะครับอ่ะเดี๋ยวอีกทีนึงสมมติข้อนี้เราลองให้ผิดเนาะเช็คเลยแดงแน่นอนแล้วก็โซลูชันนี่เขาบอกว่า30บวก27บวก36บวก11บวก28ประมาณนี้นะครับขออีกสักทีนึงแล้วกันเลขโหดๆหน่อยสัก100ถึง 1,000 แหมเลขโหดสุดๆไปเลยนะฮะฟึบแลนด์ควิซมา 3,493 โอ้โหกุมขมับแป๊บ 3,493 ทั้งหมดไหมเนี่ย 1,000 เดี๋ยวเพิ่งนะ 2,001 ผมว่าหมดแน่ๆเลยอ่ะเดี๋ยวผมลองติ๊กทั้งหมดเลยแล้วกันนะเช็คเลยโอเคบางทีมันก็ทั้งหมดจริงๆขออีกรอบนึงนะฮะ 1,976 อันนี้ไม่น่าหมดหรอกอ่ะ 1,001 มาก่อน 1,001 1,927 อันนี้เกินเดาเล่นๆนะเดาเล่นๆนะเช็ค3คู่เย้ยผิดเหรออันนี้ลงกันได้เท่าไหร่นี่549 549เป็น187ผมโดนหลอกด้วยเลข100โอเคก็น่าถ้าให้เดานะอันนี้มันผลมา600เสลยมาดิโอ้โห 1,000 มาแต่900ไม่เอามานะโอเคเรียกว่าเลขมันง่ายมันยากขึ้นอยู่กับตัวเลขจริงๆนะแล้วก็แบบโหดจริงๆโอเคและนี่ก็คือทั้งหมดของเกมเช็คทูวินนะครับผมเกมนี้ไม่มีชื่อไทยนะหากเพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากได้เกมนี้นะครับสามารถเอาไปโหลดได้ที่ลิงก์ที่คำอธิบายใต้คลิปได้เลยนะครับแต่ถ้าว่าเพื่อนๆคนไหนครับที่ชื่นชอบในคลิปวิดีโอของผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะติดตามเวลาที่ผมลงคลิปวิดีโอใหม่ๆแล้วก็หากเพื่อนๆคนไหนนะครับที่มีความสงสัยหรืออยากได้เกมอะไรสามารถคอมเมนต์มาที่ตัวคอมเมนต์ของคลิปวิดีโอได้นะครับผมจะไล่ตามตอบทุกคอมเมนต์เลยถ้าที่จะสามารถตอบได้นะครับแล้วก็ในตอนนี้เราก็ยังลงคลิปวิดีโอสัปดาห์ละ4คลิปเหมือนเดิมนะครับวันจันทร์นะครับจะเป็นคลิป teaser ของเกมที่จะสร้างบนวันอังคารวันอังคารนะครับจะเป็นคลิปสร้างเกมด้วยกับ Microsoft Excel วันพุธและวันพฤหัสนะครับก็จะเป็นพักสร้างมานั่งเล่นที่จะพักการเล่นสร้างเกมมานั่งเล่นเกมกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่คราวหน้าบ๊ายบาย